ในสำนวนที่ในชวลิตทองด้วงหรือเสือบเสียแป้งที่เขาออกคลิปอย่างที่ปรากฏงานโฆษกเราได้แถลงไปเบื้องต้นนะครับแล้วว่าสำนวนดังกล่าวนั้นเนี่ยมีอัยการบ่อใบไม้เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งสำนวนคดีนั้นเนี่ยทางท่านอธิบดีอัยการภาค9ในขณะนั้นเมื่อปี2563-64เนี่ย63เนี่ยท่านมีคำสั่งไม่ฟ้องอัยการบ่อใบไม้กับพวกอีก5คนและทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ท่านก็เห็นพ้องคดีเสร็จเด็ดขาดในส่วนสั่งไม่ฟ้องไปแล้วพอมีคลิปของเสียแป้งออกมานะครับท่านในการสูตรก็มีข้อสั่งการไปให้อธิบดีภาค9กับอธิบดีวิชาการของการสูตรกำลังเร่งตรวจสอบอยู่เข้าใจว่าคืบหน้าไปเยอะแล้วครับคงถ้าเสร็จสิ้นยังไงเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าทางงานโฆษกคงจะได้แถลงให้ทราบนะครับว่าประเด็นที่เสียแป้งได้หยิบยกในคลิปมันมีอยู่ในสำนวนหรือไม่ประการใดหรือถ้าหากเกิดสมมติว่ามันไม่มีอยู่ในสำนวนในตัวบทกฎหมายขั้นตอนปฏิบัติจะต้องทำยังไงต่อไปตรงนั้นเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ทางงานโฆษกเราคงจะแถลงให้ทราบเมื่อถึงขั้นตอนตรงนั้นแต่ณเวลานี้ก็เรียนสั้นๆว่า1การสั่งไม่ฟ้องในส่วนของอัยการบ่อใบไม้กับพวกนั้นเป็นกระบวนการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายที่ครบถ้วนตามกระบวนการของกฎหมายแต่เมื่อมีประเด็นขึ้นมาจากคลิปของเสี่ยแป้งท่านอัยการสูงสุดก็สั่งให้มีการเร่งตรวจสอบอยู่คืบหน้างานโฆษกจะแถลงให้ทราบประมาณนี้ครับ